بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่อยู่ณมัจลิสแห่งนี้นะครับต้องชูกรขอบคุณต่อเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้มานั่งทบทวนพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านที่วันนี้ได้สละเวลาอันมีค่าของพี่น้องนะครับมาร่วมพบปะพูดคุยกันทำความเข้าใจกันในสิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งในแต่ละครั้งผมก็จะย้ำอยู่ตลอดเวลานะครับว่าการที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยหรือว่ามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั้นถือว่าเป็นเนียมะเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นได้อยู่ในระดับที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาได้มากขึ้นนะครับเพราะการที่เราได้มีโอกาสมาทำความเข้าใจกันนั้นจะเป็นหนึ่งในประตูนะครับที่จะนำพาเรานั้นไปสู่ความสำเร็จด้วยกับการที่เรานั้นจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแน่นอนนะครับว่าแนวทางหนึ่งที่จะนำพาเราให้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายนั่นก็คือการที่เรานั้นเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เป็นคำกล่าวหรือว่าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคนในการที่เราจะต้องยึดเอาดำรัสของอัลลอฮ์และแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะสองอย่างนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสองสิ่งที่จะทำให้เรานั้นค้นพบกับแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในการดำเนินชีวิตและสุดท้ายแล้วแน่นอนนะครับว่าเมื่อเราได้ยึดสองสิ่งนี้เป็นวิถีเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับ สำหรับวันนี้นะครับหะดีษที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องนั่นก็คือหะดีษบทที่5นะครับจากหนังสือของอัรบะอีนนะวะวีนะครับหนังสือ40หะดีษของอิหม่ามนะวะวีนะครับซึ่งเราได้พูดกันมาแล้วทำความเข้าใจกันมาแล้วใน4หะดีษด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับในหะดีษบทที่5ก็เป็นหะดีษที่พูดถึงเรื่องของการห้ามทำอุตริกรรมในศาสนาซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราควรที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะนักวิชาการหลายต่อหลายท่านด้วยกันเนี่ยนะครับได้บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นตราชั่งหรือว่าเป็นมาตรวัดการงานที่เกิดขึ้นภายนอกของเราในการปฏิบัติของเราถือว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่เราควรที่จะต้องทำความเข้าใจในหะดีษบทนี้2หะดีษด้วยกันเนี่ยนะครับที่นักวิชาการได้พูดถึงว่าเป็นหะดีษที่เป็นมาตรวัดการงานของเรานั่นก็คือหะดีษที่พูดถึงอินนามันอะมาดูบินนิยัตหะดีษแรกที่เราได้พูดคุยกันไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจตนานักวิชาการบอกว่าหะดีษที่พูดถึงอันนียะการตั้งเจตนานั้นถือว่าเป็นมาตรวัดเป็นตราชั่งการงานที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราส่วนหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการที่ท่านนบีพูดถึงการห้ามอุตริกรรมหรือว่าการห้ามประดิษฐ์ศาสนพิธีหรือว่าพิธีกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยนักวิชาการถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญที่เป็นมาตรวัดเป็นตัวชั่งการงานที่เกิดขึ้นภายนอกของเราหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับ รายงานจากอุมมินมุมินีนอันอุมมินมุมินีนะอุมมีอับดุลลาฮิอาอิชะตะรอดิยัลลอฮุอันฮากอลัตกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอะห์ดะซะฟีอัมรินาฮาซา
มาไลซะมินฮุฟะฮุวะรอดดุนรอวาฮุอัลบุคอรีวะมุสลิมวะฟีริวายะติลิมุสลิมมันอามิละอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรอดดุนหะดีษบทนี้รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับ ที่อิหม่ามนะวะวีได้พูดถึงเนี่ยหะดีษนี้นะครับตัวผู้รายงานเองก็คือท่านหญิงอาอิชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นภรรยาสุดที่รักของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่เรานั้นได้ทราบกันดีเพราะท่านหญิงอาอิชะห์นั้นเป็นภรรยาเพียงคนเดียวของท่านนบีที่เป็นหญิงที่บริสุทธิ์นะครับนอกนั้นเนี่ยภรรยาของท่านนบีถือว่าเป็นหญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วทั้งสิ้นมีท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถือว่าเป็นหญิงที่บริสุทธิ์ที่แต่งงานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นได้นะครับจากหะดีษบทนี้ที่พูดถึงฉายาของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาไว้2ฉายาด้วยกันฉายาที่1นะครับก็คืออุมมุลมุมินีนมารดาแห่งศรัทธาชนอันนี้เป็น1ในฉายาของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอีก1ฉายานะครับก็คืออุมมุอับดุลลาห์มารดาของอับดุลลอฮ์อันนี้ก็เป็นอีก1ฉายานามของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในฉายานามที่2เนี่ยอุมมุอับดุลลาห์เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นเป็นภรรยาของท่านนบีที่ให้กำเนิดบุตรกับท่านนบีนางจึงได้ชื่อว่าอุมมุอับดุลลาห์แต่จริงๆแล้วเนี่ยฉายานามนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นให้กำเนิดบุตรกับท่านนบีเพราะที่เราทราบกันดีเนี่ยบุตรของท่านนบีโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากท่านหญิงคอดีญะห์ส่วนฉายานามนี้เนี่ยนะครับเป็นฉายานามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งให้กับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะอาหรับในอดีตเนี่ยนะครับการที่มีฉายาเนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติท่านหญิงอาอิชะห์ก็ต้องการได้รับเกียรติจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะให้ท่านนบีนั้นได้ให้ฉายานามกับนางนะครับท่านหญิงอาอิชะห์เล่าเองนะครับว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยที่ท่านหญิงไอชานั้นได้นำท่านอับดุลลอฮ์บินซูเบรมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งนั้นเนี่ยก็ได้เรียกท่านอับดุลลอฮ์บินซูเบรว่าอับดุลลอฮ์และก็บอกกับนางไอชาว่าและเธอก็คืออุมมุอับดุลลอฮ์นะครับก็คือมารดาของอับดุลลอฮ์อันนี้เป็นที่มาที่ไปของฉายานามของท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาที่ได้รับฉายานามว่าอุมมุอับดุลลอฮ์อีกทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รับฉายานามนี้ก็เพราะว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นเคยตั้งครรภ์ให้กับท่านนบีแต่ปรากฏว่าท่านหญิงอาอิชะห์นั้นแท้งนะครับแท้งลูกแต่ทัศนะนี้เนี่ยเป็นทัศนะที่อ่อนมากนะครับฉะนั้นแล้วทัศนะที่1นั้นมีน้ำหนักมากกว่าที่นางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานั้นได้รับฉายานามว่าอุมมุอับดุลลาห์เพราะนางนั้นต้องการให้ท่านนบีตั้งฉายานามให้กับนางนะครับอันนี้ก็เป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้นั่นก็คือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับและหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมซึ่งแน่นอนว่าหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยทั้ง2ท่านนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระดับของนักรวบรวมหะดีษที่ถือว่าหะดีษที่ทั้งสองได้รวบรวมได้บันทึกนั้นเป็นหะดีษที่ซอฮีหเป็นหะดีษที่ถูกต้องแต่ในสำนวนของท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปจากสำนวนของท่านอิหม่ามบุคอรีในการบันทึกหะดีษบทนี้แต่แม้ว่าสำนวนจะมีความแตกต่างกันเนื้อหาสาระนั้นคล้ายคลึงกันความหมายของหะดีษบทนี้ที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกนะครับก็คือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกหรือว่าได้กล่าวว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรอดดุนสำนวนนี้เนี่ยนะครับเป็นสำนวนที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับที่ท่านนบีบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่อะฮดะซะ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของคำว่าอะฮดะซะแปลว่าเอาญะดะหรืออันชะอะทำให้มีขึ้นหรือประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นมานะครับใครก็ตามที่ประดิษฐ์หรือว่าทำให้มีขึ้นมาฟีอัมรินาในเรื่องของเราอัมรินาในที่นี้เรื่องของเราในที่นี้ก็คือฟีดีนินาหรือว่าฟีชารีอาตินาก็คือในเรื่องศาสนาหรือในเรื่องบทบัญญัติของเรานะครับฟีอัมรินาฮาซานในเรื่องศาสนานี้ของเราเนี่ยนะครับมาไลซามินฮุฟะฮุวะรัดดุนโดยที่นะครับโดยที่ ซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้สั่งใช้นบีบอกว่าซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้สั่งใช้ทำให้มีขึ้นในเรื่องของเราในศาสนาของเราซึ่งสิ่งที่เรานั้นไม่ได้สั่งใช้ไม่ได้มีที่มาจากเราดังนั้นสิ่งที่ถูกอุตริหรือว่าถูกทำให้มีขึ้นมาใหม่นั้นรถดุลฟาหัวรถดุลมะนารถดุลหรือว่าความหมายของคำว่ารถดุลในที่นี้ก็คือมัรดูดเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธหมายความว่าไม่ถูกตอบรับนี่คือหนึ่งสำนวนนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรานั้นได้ทราบว่าใครคนใดก็ตามที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในศาสนาของเราอันนี้โดยที่มันไม่ได้มีที่มาจากเราไม่ได้มีที่มาจากอัลกุรอานสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธปฏิบัติไปแล้วสิ่งนั้นจะไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในสำนวนของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามมุสลิมได้บอกนะครับในสำนวนของท่านเนี่ยที่ท่านได้บันทึกไว้ก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอามิละอามาลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่ปฏิบัติกิจการใดกิจการหนึ่งซึ่งเราไม่ได้สั่งใช้กิจการนั้นๆจะเป็นกิจการที่ถูกปฏิเสธการงานนั้นๆจะเป็นการงานที่ถูกปฏิเสธตรงนี้เองเนี่ยนะครับใน2สำนวนนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกันใครประดิษฐ์คิดค้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในเรื่องของศาสนาหรือใครก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในเรื่องของศาสนาโดยที่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้มีที่มาจากท่านนบีไม่ได้มีที่มาจากตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานสิ่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในหะดีษบทนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นว่าบรรดานักวิชาการได้บอกว่าหะดีษบทนี้มีความสำคัญเป็นหนึ่งในกฎหรือว่าเป็นหนึ่งในกออิดะห์จากบรรดากออิดะห์กฎเกณฑ์ต่างๆของอิสลามหรือเป็นหะดีษที่เป็นมาตรวัดเป็นตราชั่งการงานที่เกิดขึ้นในภายนอกของเราว่าการงานนั้นๆเนี่ยจะถูกตอบรับหรือไม่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัตินะครับว่าเรานั้นปฏิบัติสิ่งนั้นเนี่ยตรงตามแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าในที่นี้เนี่ยนะครับคำว่าอุตริกรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันคืออะไรอุตริกรรมที่เราแปลเป็นภาษาไทยนั่นแหละว่าอุตริกรรมเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยมันคืออะไรเราเคยได้ยินกันแน่นอนนะครับสำหรับคำนี้ที่เรามักจะคุ้นชินกันเป็นประจำนั่นก็คือคำที่เราเรียกหรือว่าได้ยินว่าบิดอะนะครับคำว่าบิดอะคืออุตริกรรมวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าอุตริกรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเพราะเราเองนะก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะนะครับในเรื่องของอุตริกรรมเนี่ยว่าอุตริกรรมมันเป็นยังไงและอะไรคือมาตรฐานที่เราจะดูว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอุตริกรรมหรือไม่ใช่อุตริกรรมวันนี้ผมจะวางรากฐานหรือว่าวางแนวเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษากันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุตริกรรมแล้วก็ให้พวกเราได้พินิจพิจารณาในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราพิธีกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราหรือสิ่งใดก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นที่ถูกอ้างว่าเป็นศาสนกิจของเราเนี่ยมันใช่ศาสนกิจที่แท้จริงที่มาจากท่านนบีหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ถูกอุตริขึ้นมาในเรื่องราวของศาสนาบิดอะห์หรือว่าอุตริกรรมเนี่ยนะครับในตามรากศัพท์ภาษาแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงอัลอิคติรอนะครับก็คือก
การประดิษฐ์หรือว่าการคิดค้นขึ้นมาการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่สิ่งสิ่งนั้นไม่มีรูปแบบมาก่อนบิดอะห์ในเชิงภาษานะครับในทางด้านภาษาคือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาถูกเนรมิตขึ้นมาโดยที่ไม่เคยมีรูปแบบมาก่อนนี่คือบิดอะห์หรือว่าอุตริกรรมนะครับทางด้านภาษาส่วนอุตริกรรมทางด้านบทบัญญัตินักวิชาการได้ให้นิยามของคำว่าอุตริกรรมเนี่ยนะครับหรือว่าบิดอะห์เนี่ยทางด้านบทบัญญัติไว้หลายต่อหลายคำนิยามด้วยกันผมจะหยิบยกในที่นี้เนี่ยนะครับสัก2คำนิยามก็แล้วกันคนแรกนะครับที่ให้คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตริกรรมหรือว่าบิดอะห์ตามบทบัญญัติก็คือท่านเชคชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ที่ท่านได้บอกว่าบิดอะห์นะครับหรือว่าอุตริกรรมก็คือมาคอลาฟัตอันกิตาบุวัสซุนนะเอาอิจมะซะลัฟอุมมะห์คือสิ่งที่ขัดนะครับสิ่งที่ไม่สอดคล้องหรือว่าสิ่งที่ขัดต่ออัลกุรอานสิ่งที่ไม่สอดคล้องต่อซุนนะแบบอย่างของท่านนบีหรือว่าสิ่งที่มันไม่ได้สอดคล้องและมาขัดกับอิจมะของบรรดาซะลัฟุศอละห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักความเชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิบาดะห์การสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือนิยามที่ท่านเชคอิบนุตัยมียะห์ได้ให้ไว้อีกหนึ่งท่านนะครับที่ถือว่าเป็นนักวิชาการร่วมสมัยที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือท่านเชคอิบนุอุซัยมินที่ท่านได้บอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิยามของคำว่าบิดอะห์หรือว่าอุตริกรรมท่านได้บอกว่าอุตริกรรมหรือว่าบิดอะห์นั้นก็คืออัตตะอับบุดุลิลลาฮิคือการสักการะการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบีมาลัมยัชรออิฮิลลาด้วยกับสิ่งที่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีบทบัญญัติมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นไม่ได้บัญญัติเอาไว้นั่นเองการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์การทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์โดยที่อิบาดะห์นั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บัญญัติและไม่ได้มีแบบอย่างมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือนิยามของคำว่าบิดอะห์หรือว่าอุตริกรรมทางด้านบทบัญญัติมีคำอาจจะมีความสงสัยนะฮะไอสิ่งที่เราเคยได้ยินสิ่งที่เราเคยได้ฟังกันมาเนี่ยแล้วบิดอะห์เนี่ยอุตริกรรมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทล่ะมันแบ่งออกเป็นกี่อย่างล่ะนักวิชาการบางท่านนะครับก็แบ่งเรื่องของบิดอะห์เนี่ยตามเรื่องของฟิกนะครับทั้งมีทั้งฮารอมมีทั้งมูบะห์มีทั้งมักรูห์นะครับ5กฎเกณฑ์ด้วยกันบางท่านก็แบ่งตามนี้บางคนก็แบ่งบิดอะห์ออกเป็น2ประเภทก็จะมีบิดอะห์ฮะซะนะห์กับบิดอะห์ไซยิอะห์บิดอะห์ฮะซะนะห์คืออุตริกรรมที่ดีกับบิดอะห์ไซยิอะห์คืออุตริกรรมที่ถูกประณามอุตริกรรมที่ไม่ดีแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมจะแบ่งบิดอะห์เนี่ยออกเป็น2ประเภทเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเพราะถ้าแบ่งบิดอะห์เป็นฮะซะนะห์กับไซยิอะห์แล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าก็สิ่งนี้มันดีนี่มันก็เป็นบิดอะห์ฮะซะนะห์สิที่สามารถที่จะทำได้วันนี้จะแบ่งให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะครับผมจะแบ่งบิดอะห์ออกเป็น2ประเภท1บิดอะห์ทางด้านภาษากับ2บิดอะห์ทางด้านบทบัญญัติอันนี้ชัดเจนบิดอะห์ทางด้านภาษาที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปบิดอะห์คือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่มีแบบแผนมาก่อนบิดอะห์ในเชิงภาษานี้เนี่ยนะครับไม่เป็นที่ตำหนิตามหลักการของศาสนาเช่นรถยนต์โรงเรียนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยมีในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรถยนต์ในยุคสมัยของท่านนบีไม่มีแน่นอนรถไฟไม่มีเครื่องบินไม่มีการเรียนการสอนที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่วิชาไม่มีนะครับนี่คือบิดอะห์ในเชิงของภาษาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกไว้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอายะอันกุรอานเนี่ยนะครับที่บอกว่าบาดีอุสซามาวาจิวันอัรพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่ทรงสรรสร้างหรือว่าทรงเนรมิตบรรดาชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินอัลลอฮ์เนี่ยคือบาดี
คือผู้ที่ทรงสรรสร้างเนรมิตสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินขึ้นมาซึ่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่อัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่เนรมิตหรือว่าสร้างสิ่งทั้งสองนี้ให้เกิดขึ้นมาผมเคยได้ยินนะครับบางคนเนี่ยเอาอายะห์นี้เนี่ยมาพูดโดยที่บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำบิดอะห์โอ้โหเอาอายะห์นี้เนี่ยบาดีอุสสมาวาจิวันอัรดะนะครับอายะห์เนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่างนี้อัลลอฮ์ก็ทำบิดอะห์สิฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันนะฮะใช่อัลลอฮ์นี่แหละนะครับอัลลอฮ์นี่แหละคือบาดีคือผู้ที่ทรงเนรมิตสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนคือชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เนรมิตเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาไม่เคยมีใครสร้างทั้งสองนี้มาก่อนแต่อัลลอฮ์นี่แหละคือผู้ที่ทำให้มันมีขึ้นนี่คือบิดอะห์ทางด้านภาษาฉะนั้นแล้วเราตัดไปเลยนะฮะถ้ามีคนมาบอกว่าอันนั้นมันเป็นบิดอะห์ฮาซะนะห์เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไปดูว่าไอสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษาทางด้านภาษาหรือทางด้านศาสนาบิดอะห์ทางด้านภาษาหรือบิดอะห์ทางด้านบทบัญญัติบิดอะห์ทางด้านบทบัญญัติคือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในศาสนาสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในศาสนาฉะนั้นแล้วเนี่ยรถยนต์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนกิจไหมไม่เกี่ยวมอเตอร์ไซค์ไม่เกี่ยวกับศาสนกิจแสดงว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยเป็นอุตริหรือว่าเป็นบิดอะห์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาษามีเนี่ยไม่ถือว่าบาปนะครับมีไม่ถือว่าผิดบางคนก็ชอบที่จะบอกว่าเอาอย่างนี้โรงเรียนก็บิดอะห์สิรถก็บิดอะห์สิทำไมไม่ไปขี่อูฐเหมือนนบีล่ะใช่รถเนี่ยคือบิดอะห์แต่เป็นบิดอะห์เชิงภาษาซึ่งไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดอลาละไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่หลงผิดตามบทบัญญัติแต่ถ้าบิดอะห์หรืออุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนานี่แหละครับที่ท่านนบีบอกว่าวะกุลละบิดอะจินดอลาละและทุกๆบิดอะห์ทุกๆอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยเป็นการสักการะเป็นการทำความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ที่ไม่มีแบบแผนมาจากท่านนบีเนี่ยกุลละบิดอะจินดอลาละทุกๆอุตริกรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่หลงผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือการแบ่งนะครับแบ่งบิดอะห์ออกเป็น2ประเภท1บิดอะห์ทางด้านภาษากับ2บิดอะห์ทางด้านบทบัญญัติถ้าบิดอะห์ทางด้านบทบัญญัติเนี่ยที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในศาสนกิจอันนั้นแน่นอนนะครับดอลาละทั้งสิ้นแต่ถ้าบิดอะห์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นและมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องของศาสนาเนี่ยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ไม่ใช่บิดอะห์ที่หลงผิดอันนี้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าไปแบ่งฮาซะนะห์ซัยยิอะห์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกเอาให้จบนะครับว่าแบ่งออกเป็น2ประเภท1ตามภาษากับ2ตามบทบัญญัติและในเรื่องของบิดอะห์เนี่ยนะครับอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นอีกหลายประเภทด้วยกันในตัวของมันเองนะครับเช่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีรากฐานมาจากศาสนาไม่ได้มีรากฐานมาจากอิบาดะห์ใดๆเลยคือประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่เลยไม่ได้มีรูปแบบอะไรที่เป็นอิบาดะห์ของเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบิดอะห์ที่ถือว่าเป็นบิดอะห์ที่ดอลาละหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์นั้นที่เป็นอิบาดะห์ที่มีบทบัญญัติตามศาสนาเช่นการเพิ่มรอกกะอะห์ในการละหมาดสมมุติยกตัวอย่างว่าการละหมาดอิชาเนี่ยมี4รอกกะอะห์แต่ไปเพิ่มเป็น5รอกกะอะห์อันนี้ก็ถือว่าเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมแม้ว่าจะมีพื้นนะครับแม้ว่าจะมีพื้นเพเดิมพื้นฐานเดิมมาจากอิบาดะห์ที่มีแบบอย่างแบบฉบับจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีการเพิ่มเติมในเรื่องของอิบาดะห์นี่ก็ถือว่าเป็นอุตริกรรมเช่นเดียวกันประเภทต่อมานะครับก็คือในเรื่องของรูปแบบของการปฏิบัติศาสนกิจในที่นี้เนี่ยนะครับเขาได้ยกตัวอย่างนะครับเช่น
การกล่าวหรือว่าการอ่านอัสกาดที่มีแบบอย่างมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่รูปแบบไม่เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นปฏิบัติมีแบบอย่างจากท่านนบีการกล่าวอัสกาดเนี่ยยามเช้ายามเย็นเนี่ยการขอดุอามีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่รูปแบบของการกล่าวดุอารูปแบบของการกล่าวรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรูปแบบไม่เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ผมว่าพวกเราเนี่ยทราบกันดีนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่เราเห็นกันในสังคมของเรานะครับที่ดูแล้วว่าแม่มันก็อัลกุรอานนี่ก็อัลกุรอานนี่แหละอ่านอัลกุรอานเนี่ยไม่ดีเหรอใช่อ่านอัลกุรอานเนี่ยดีประเสริฐที่สุดแล้วนะครับคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยคนที่เรียนอัลกุรอานคนที่สอนอัลกุรอานเนี่ยคือคนที่ประเสริฐที่สุดแต่รูปแบบในขณะที่อ่านอัลกุรอานล่ะรูปแบบนั้นเป็นไปตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าในรูปแบบนะในรูปแบบของการปฏิบัติอิบาดะห์นั้นนั้นถ้าไม่ตรงตามแบบนบีในรูปแบบเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในศาสนาเช่นเดียวกันหรืออาจจะมาในรูปแบบของการจำกัดเฉพาะเจาะจงในเรื่องของเวลาเพิ่งจะผ่านมาใช่ไหมฮะในเรื่องของเวลาเจาะจงว่าครึ่งนี้แหละต้องทำเลยครึ่งเนี้ยต้องมีพิธีกรรมเป็นการเฉพาะเนี่ยการไปเจาะจงในเรื่องของเวลาและไม่มีแบบอย่างไม่มีการยืนยันที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเฉลิมฉลองหรือว่าการเจาะจงในเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับที่ไม่มีรูปแบบจากท่านนบีเนี่ยสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มเป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนี่คือประเภทนะครับของอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนา 1. ไม่มีรูปแบบเลยแต่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา 2. มีรูปแบบในอิบาดะห์นั่นแหละแต่ไปเพิ่มในรูปแบบนั้นๆ 3. เรื่องของคุณลักษณะหรือว่ารูปแบบในการปฏิบัติเนี่ยมีแต่ก็ไปเพิ่มเติมหรือว่า 4. ไปเจาะจงเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการยืนยันจากท่านนบีหรือไม่จากท่านนบีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทั้งสิ้นในเรื่องของศาสนาฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราคงที่จะไม่งงแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอุตริกรรมหรือว่าเรื่องของบิดอะห์ที่เรานั้นมาพูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องให้คนในสังคมของเราได้เข้าใจเพราะในสังคมของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่สังคมไทยนะสังคมมุสลิมต่างประเทศเองก็เหอะก็ยังมีในเรื่องอุตริกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่และเราก็เห็นชัดเจนว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้ยืนยันกับเรานั่นก็คือใครก็ตามที่ประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในศาสนาหรือปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาโดยที่การงานนั้นหรือว่าสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาทำขึ้นมาไม่มีรูปแบบจากท่านนบีนะนบียืนยันชัดเจนว่าฟะฮุวะรดดุนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธทำไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมก็เชื่อนะครับว่าผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยคงไม่ต้องการที่จะทำอะไรนะฮะและให้สิ่งนั้นเนี่ยสูญเปล่าไปกับการกระทำของเราเราทำอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยหวังที่จะได้รับการตอบแทนความดีงามต่างๆจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยที่เราคิดว่าดีแต่มันไม่ดีเลยและมันไม่ได้ตรงตามแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยเราก็พึงที่จะต้องระวังในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับอย่างที่ได้บอกกับพี่น้องไปในตอนต้นว่าหะดีษบทนี้กับหะดีษบทแรกที่เราได้พูดถึงกันไปก็คือเรื่องของเจตนาเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่า2เงื่อนไขนะครับที่ถือว่าเป็น2เงื่อนไขอันสำคัญที่จะทำให้การงานที่เราปฏิบัตินั้นเป็นการงานที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2เงื่อนไขที่ว่านี้ก็คือ 1. อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ในการกระทำโดยเฉพาะในเรื่องของอิบาดะห์การสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2นั่นก็คือมุตาบะอะห์การปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากการงานของเราโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องของการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสองเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับการงานของเราเนี่ยอาจจะไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้หลายคนอาจจะบอกว่าผมทำสิ่งนี้เนี่ยทำอิบาดะห์นี้เนี่ยผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺเต็มร้อยที่ผมทำเนี่ยผมบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺไม่มีเลยในใจผมที่จะทำเพื่อคนอื่นผมทำเพื่ออัลลอฮฺแบบเต็มร้อยอย่าห้ามผมได้ไหมผมทำเต็มที่เนี่ยเพื่ออัลลอฮฺแต่พอเวลาไปดูแล้วเนี่ยการงานที่เขาปฏิบัติสิ่งที่เขาปฏิบัติที่เขาบอกว่าทำเพื่ออัลลอฮฺอย่างเต็มร้อยบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺอย่างเต็มที่เนี่ยไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยในสิ่งที่เขาปฏิบัติไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ก็ได้เป็นไปได้ที่ไอ้สิ่งที่เขาปฏิบัติที่บอกว่าฉันบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์เพราะมันขาดเงื่อนไขคือการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือคนคนหนึ่งบอกว่าผมนี่แหละปฏิบัติตามนบีทุกย่างก้าวละหมาดเนี่ยเหมือนนบีเป๊ะถือศีลอดเนี่ยเหมือนนบีเป๊ะฮัจญ์เนี่ยเหมือนนบีทุกอย่างแต่พอไปมองแล้วเนี่ยในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจอ๋อที่ฉันปฏิบัติตามนบีให้เป๊ะๆแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนมองว่าฉันเนี่ยซุนนะห์แท้ๆนะของแท้เลยฉันเนี่ยปฏิบัติตามนบีแบบเป๊ะๆเลยความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติตามนบีเนี่ยไม่มีอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับไอการงานที่เขาปฏิบัติที่ปฏิบัติตามนบีทุกฝีก้าวแต่ขาดซึ่งความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันอาจจะเป็นการงานหรือว่าการปฏิบัติที่ไม่ถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นได้ฉะนั้นแล้ว2เงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็น2เงื่อนไขอันสำคัญในการที่จะทำให้การงานต่างๆที่เราปฏิบัตินั้นเป็นการงานที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือ 1. อิคลาสบริสุทธิ์ใจ 2. มุตาบะอะห์ปฏิบัติตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้ไม่ปฏิบัติตามแบบนบีเนี่ยนะครับมันก็แย่พออยู่แล้วนะการที่ไม่ทำตามนบีเนี่ยมันก็แย่พออยู่แล้วแต่ไอ้ที่ไปประดิษฐ์สิ่งอื่นที่ขึ้นมาในศาสนาเนี่ยมันน่าจะแย่กว่าหรือเปล่าไอ้ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็พอทำเนาอะนะไม่ปฏิบัติแต่ไอ้นี่ไม่ปฏิบัติแล้วไปเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราไปเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีไม่ได้บอกที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเนี่ยอะไรล่ะครับที่จะเกิดขึ้นกับเราการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ชัดเจนนะครับว่ามาอาจากุมุรรอซูลฟะคูซูฮุวะมานาฮากุมอันฮุฟันตะฮูและอันใดก็ตามที่ศาสนทูตนำมายังพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ศาสนทูตได้ห้ามเอาไว้พวกเจ้าก็จงละเว้นพวกเจ้าก็จงออกห่างจากสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวกันกับเราผ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ศาสนทูตได้นำมามุฮัมมัดได้นำมาเนี่ยยึดมั่นและก็ปฏิบัติในสิ่งที่มุฮัมมัดนั้นได้นำมาสิ่งใดที่มุฮัมมัดห้ามไม่ให้ปฏิบัติยุติออกห่างจากสิ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปฏิบัติตามท่านนบีด้วยการเชื่อฟังและจงรักภักดีต่อท่านอัลลอฮฺบอกว่าวะอาตีอุลลอฮฺวะรอซูละละอัลละกุมตุรฮามูนและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังศาสนทูตและอัลละกุมตุรฮามูนเพื่อที่ว่าพวกท่านนั้นจะได้เป็นบุคคลที่ได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปราน
แสดงว่าการเชื่อฟังอัลลอฮ์การปฏิบัติตามอัลลอฮ์การเชื่อฟังนบีการปฏิบัติตามนบีเนี่ยคือสิ่งหนึ่งคือวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เชื่อท่านนบีไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยเราจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์และชีวิตของเราเนี่ยนะครับจะเป็นชีวิตที่คับแคบอันเนื่องมาจากการที่เราไม่ได้ยึดมั่นเอาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมาปฏิบัติไม่ได้ยึดมั่นเอาสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมาปฏิบัติแต่ถึงกระนั้นนะครับพี่น้องในเรื่องของอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากที่เมื่อใครก็ตามเนี่ยนะครับปฏิบัติในสิ่งนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงท่านนบีจึงได้กำชับแล้วก็ได้บอกให้เราได้รู้ว่าทุกอุตริกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่หลงผิดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมของเราสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือการเตือนการเตือนนะครับการเตือนไม่ใช่การด่าการที่เราเตือนในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะครับได้เข้าใจบางส่วนของเราที่ยังทำในสิ่งที่มันยังไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเนี่ยหรือที่เราอาจจะมองว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหรือเปล่าให้เรานั้นได้มีความใจเย็นนะครับในการที่เราจะเตือนคนคนนั้นให้เขาได้ออกห่างจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาเช่นเดียวกับการที่เราจะเตือนคนให้ละหมาดเตือนคนให้รักษาไว้ซึ่งการละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับไม่ได้หมายความว่าเราพูดวันนี้เนี่ยแล้วพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนบอกให้เขาละหมาดวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาละหมาดหรือบอกให้เขาเลิกดื่มสุราวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาเลิกเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเราจะต้องอาศัยนะครับอาศัยการเตือนการบอกตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือในเรื่องของการใช้ลำดับขั้นในการเตือนเราเห็นคนคนนี้เนี่ยทำไม่ถูกต้องเราเตือนเขาได้ไหมเราเตือนเขาได้เราบอกเขาได้แต่ขออย่างเดียวว่าเราอย่าได้ตำหนิหรือว่าอย่าได้ด่าทอในสิ่งที่เขานั้นได้ปฏิบัติเราบอกเขาว่ามันไม่ถูกต้องยังไงบอกเขาดีๆเนี่ยนะครับผมว่าพี่น้องของเราเนี่ยเขาฟังพี่น้องของเราเนี่ยเขาฟังและพร้อมด้วยซ้ำไปที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเนี่ยนะครับได้ใช้คำพูดที่ดีบอกกล่าวกับเขาหรือหากเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการปฏิบัติให้เขาเห็นอันนี้สำคัญที่สุดนะครับการปฏิบัติให้เขาเห็นให้เขารู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราขอไม่ร่วมได้ไหมกับสิ่งที่คุณกำลังปฏิบัติอันนี้แหละครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องของเราได้เห็นและเราก็ค่อยๆบอกเราก็ค่อยๆเตือนกับสิ่งที่เขานั้นยังทำอยู่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้บอกพรุ่งนี้เปลี่ยนเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยในสังคมของเราสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตักเตือนซึ่งกันและกันในความผิดที่มันอาจจะมีมันอาจจะเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเราเนี่ยนะครับการอาศัยการตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับสังคมของเราแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเรายังใช้การตำหนิติเตียนหรือว่าการด่าทอกันอยู่เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเรานั้นมันก็ยังที่จะไม่จบลงไปเราเตือนกันเราบอกกันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์หวังว่าวันนึงเนี่ยนะครับในสิ่งที่เขาทำมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตรงตามแบบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกตรงตามแบบอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ปฏิบัติอันนี้เนี่ยเราอย่าได้ลืมในความเป็นพี่น้องของเราที่เรานั้นจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหะดีษนะครับที่เรานั้นได้เรียนรู้จากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการห้ามมิให้เรานั้นทำอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาวันนี้เข้าใจแล้วนะครับว่ามันคืออะไรในเรื่องของอุตริกรรมเราก็ควรที่จะต้องออกห่าง
ยุตินะครับหากเรายังทำอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยยุติออกห่างแล้วก็บอกแล้วก็เตือนคนอื่นๆเนี่ยนะครับให้เขาได้รู้ถึงพิษภัยหรืออันตรายของอุตริกรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอุตริกรรมหรือว่าบิดอะห์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อตัวผู้ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่มันมีผลต่อคนในสังคมด้วยซ้ำไปมันมีผลต่อพี่น้องมุสลิมของเราด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานั้นควรที่จะต้องตักเตือนกันบอกกล่าวกันนะครับให้เรานั้นได้ออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับที่เป็นอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนานะครับผมก็น่าจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ต้องขอมาอัพด้วยนะครับเพราะว่าเดินทางมาเหมือนกันนะครับเมื่อเช้านะครับก็น่าจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับกับการพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์